สวัสดีค่ะมะเหมี่ยวไอรินจากเพจ Pretty Me Up ค่ะวันนี้นะคะก็เห็นบรรยากาศสวยๆรอบๆตัวมีทั้งดอกไม้มีทั้งแบล็คกราวด์สวยๆนะคะไม่ใช่เพราะว่าเหมี่ยวเปลี่ยนสตูดิโอใหม่แต่ว่าเหมี่ยวจะพาทุกคนค่ะมาทำความรู้จักกับที่นี่คลินิกที่ชื่อว่า VC Clinic นั่นเองค่ะเหมี่ยวก็ได้รับคำเชิญนะคะให้มาพิสูจน์ว่า VC Clinic เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสาวหน้ากลมแบบเหมี่ยวให้กลายเป็นสาวหน้ารูปไข่ V shape ได้หรือเปล่าและที่แน่นอนต้องบอกว่าให้กำลังใจเหมี่ยวด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยในชีวิตกับการที่เหมี่ยวจะโบท็อกพร้อมกับร้อยไหมก้างปลานั่นเองจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอกันก่อนค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเหมี่ยวก็มาอยู่กับคุณหมอคนเก่งของเราแล้วคุณหมอโป้งหรือว่าคุณหมอนิตินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะวันนี้เหมี่ยวได้ข่าวมาว่าคุณหมอเนี่ยจะท้าพิสูจน์เหมี่ยวจากสาวหน้ากลมเป็นตัวโอแบบนี้นะคะจะแปลงโฉมให้เป็นสาวหน้าไข่รูปตัววีจริงหรือเปล่าคะจริงหรือไม่ยังไงก็ต้องลองพิสูจน์ดูนะครับลองพิสูจน์มีทาด้วยอ่ะแต่ว่าอย่างเหมียวอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอหน้ากลมๆอย่างงี้ควรจะต้องทำอะไรบ้างคะก็อย่างไงขอตรวจดูก่อนเนาะได้ๆเลยค่ะกดฟันนิดนึงนะครับก็สำหรับปัญหาของคุณเหมียวเนาะก็การหน้ากลมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากตัวกรามที่ใหญ่ด้วยนะครับก็ในจุดเนี้ยตัวกรามสามารถลดได้โดยการใช้โบท็อกซ์ใช้โบท็อกซ์ใช่ครับแต่หลังจากที่ตัวกรามลดลงแล้วเนี่ยปัญหาที่2ก็จะมองเห็นชัดขึ้นคือปัญหาตัวแก้มเยอะอันนี้ปัญหาหนักมากตัวแก้มที่เยอะเนี่ยสามารถทำได้โดยการใช้ร้อยไหมก้างปลาช่วยร้อยไหมก้างปลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ยินว่าร้อยไหมเนี่ยจะต้องเหมาะกับคนที่แบบอายุเยอะแล้วหรือเปล่าคะจริงๆไม่จำเป็นสำหรับคนอายุเยอะนะฮะก็คือสามารถสาวๆเนี่ยก็สามารถช่วยใช้การร้อยไหมช่วยเพื่อการปรับรูปหน้าแล้วก็กระชับใบหน้าได้ด้วยแสดงว่าสาวๆก็ทำได้อย่างนี้แสดงว่าคุณหมอจะบอกว่าสิ่งที่เหมียวต้องทำวันนี้คือโบท็อกซ์1แล้วก็ร้อยไหมก้างปลา2ใช่ไหมคะครับเอาล่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมไหมคะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกของเหมียวนะคะที่จะทั้งโบท็อกซ์ด้วยแล้วก็ร้อยไหมก้างปลาด้วยในวันเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณหมอเนี่ยจะแปลงโฉมเหมียวได้จริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันเลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มการร้อยไหมกันก่อนนะครับคุณเหมียวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคงั้นขั้นตอนแรกเลยนะฮะก็จะเป็นการทำความสะอาดบริเวณที่เราจะต้องการร้อยไหมนะครับแล้วก็จะเป็นการบล็อกยาชาบริเวณที่จะร้อยเพื่อลดอาการเจ็บปวดในขณะทำนะครับไม่แพ้ยาชานะครับเราจะบล็อกจุดแรกก่อนนะครับนิดนึงนะครับนี่เป็นการฉีดยาชาบริเวณที่เราต้องการแทงไหมเข้าไปนะครับตัวแผลเนี่ยจะอยู่บริเวณไรผมซึ่งเวลาเอาผมปิดก็จะซ่อนไว้ได้นะฮะเราจะมองไม่เห็นตัวแผลก็รอสักครู่นะฮะให้มีอาการชาก่อนเริ่มชาหรือยังเอ่ยปากชาแล้วมันจะเริ่มชาคล้ายๆชาปากชาฟันในแบบนี้ฮะก็หลังจากชาแล้วนะครับจะเป็นการเจาะเข็มเพื่อเป็นการเปิดรูที่จะแทงไหมนะฮะต่อไปเราก็จะเป็นการแทงไหมนะครับซ้ายนิดนึงอ
ากร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นการปักรูปหน้านะครับเส้นที่สองนะครับร้อยสองเส้นแล้วนะฮะตามที่เราวางแผนเอาไว้ก็จะเป็นการปรับรูปหน้ารู้สึกตึงๆนิดนึงนะครับร้อยไปข้างเดียวลองปรับเตียงขึ้นมาก็ได้ครับโอเคหลังจากร้อยทางด้านขวาเรียบร้อยนะครับก็ขั้นต่อไปคือทำทางด้านซ้ายนะฮะเริ่มต้นก็เหมือนกันก็คือคลีนหน้าแล้วก็บล็อกยาชานะครับเส้นที่สองนะครับก็ทำการปรับรูปหน้านะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการฉีดตัวบอท็อกซ์ในตัวของกล้ามเนื้อกรามนะครับลำดับสุดท้ายนะครับเราก็จะมาฉีดบอท็อกซ์กันนะฮะตัวบอท็อกซ์ก็จะฉีดเข้าบริเวณเนื้อกรามทั้งสองข้างนะครับของเราก็จะฉีดเป็นเทคนิค3จุดนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะการทำก็จะประคบน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะทำให้บริเวณที่ฉีดเนี่ยชาแล้วก็เส้นเลือดหดตัวทำให้ลดอาการช้ำบวมนะฮะฟันขึ้นมานิดนึงนะครับโอเ
ีนิดนึงนะครับเช็ดแอลกอฮอล์นะครับจัดฟันขึ้นมานิดนึงจิบนิดนึงนะครับจัดฟันขึ้นมานะครับจิบนิดนึงนะก็ตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจในการปรับรูปหน้านะครับจากสาวหน้ากลมให้เป็นสาวหน้า V นะครับก็เราก็จะเห็นว่าตัวเนื้อแก้มนะครับก็จะดูยกขึ้นแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยจะดูเป็นหน้า V ขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในตัวโบท็อกซ์แล้วก็ร้อยไหมนะครับเราก็จะเห็นผลเต็มที่เนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเหมียวเราก็จะเจอกันอีกทีสัก2อาทิตย์เนาะได้เลยค่ะTada! 1เดือนผ่านไปแล้วค่ะเหมียวเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีคำถามในใจหลังจากที่ดูวิดีโอเมื่อกี้เจ็บไหมเรียวจริงหรือเปล่าเสียวไหมเธอรู้สึกยังไงบ้างวันนี้จะมาตอบให้นะคะอย่างแรกเลยเมื่อกี้คือเหมียวร้อยไหมก้างปลาแล้วก็ฉีดโบท็อกซ์ไปใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกในชีวิตกับที่นี่วีซี่คลินิกร้อยไหมก้างปลาเนี่ยเขาบอกว่ามันแบบว่าพอเราร้อยลงไปแล้วอ่ะเส้นไหมจะเป็นเงี้ยงแล้วมันจะไปแผ่ในหน้าของเราแล้วก็ดึงให้มันลิฟต์อัพขึ้นซึ่งถ้าในวิดีโอก็จะเห็นว่ามันดึงขึ้นมาจริงๆเหมียวร้อยไปทั้งหมด2เส้นด้านข้างตรงนี้นะคะ2เส้นแล้วก็โบท็อกฉีดไป 25cc 3จุดเขาก็ฉีดให้จุดประมาณแถวๆเนี้ยเดี๋ยวก็จำไม่ได้ว่าตรงไหนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ตอนเห็นฉีดยาชาใช่ไหมคะเหมียวว่าฉีดยาชาเนี่ยเจ็บก็คือเจ็บตามปกติเลยที่เราฉีดยาชากันคือมันก็เป็นความรู้สึกเจ็บๆอ่ะเราโดนเข็มแทงลงไปแล้วหลังสักพักหน้าเราก็จะเริ่มชาขึ้นตรงนี้จะชาปากจะเริ่มชามันจะรู้สึกได้แล้วว่าปากเราชาเสร็จหลังจากนั้นหมอเขาก็ใช้เข็มอันใหญ่อันนึงเดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าใหญ่ขนาดไหนก็จะเจาะลงไปตรงข้างนี้ค่ะแถวๆไหล่ผมตรงนี้นะคะพอเจาะลงไปแล้วก็เนี่ยเขาก็จะใช้เข็มรอยได้ลงไปช่วงที่เจาะตรงเนี้ยพูดจริงๆเสียวมากเสียวแบบแทบจะเป็นลมแต่ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยคือไม่รู้สึกเลยตรงที่เจาะตรงนี้นะคะแต่ว่าเรามารู้สึกตอนที่เขาร้อยได้เข้าไปนี้รู้สึกข้างในแล้วก็รู้สึกเจ็บไหมนิดๆเนี่ยว่าไม่ถึงกับเจ็บมากมันนิดเดียวมากกว่าแต่มันขึ้นอยู่กับความที่ว่าแบบเราไม่เคยทำอ่ะเราก็เสียวแล้วหมอก็จะใช้มือดึงหน้าเราขึ้นมาใช่ไหมคะเหมือนแบบกระชับหน้าให้เข้ารูปมากขึ้นช่วงนี้จะแอบปวดนิดนึงปวดเป็นช่วงที่เหมียวว่าช่วงที่เรารู้สึกเจ็บก็มีแค่ฉีดยาชาแล้วก็ช่วงที่ดึงเนี่ยให้มันจะปวดแค่นั้นเองก็ตามนั้นเลยมาถึงโบท็อกซ์หมายว่าหลายๆคนอาจจะเคยทำมาแล้วเพราะโบท็อกซ์เป็นเรื่องที่หลายๆใครทำบ่อยนะคะโบท็อกซ์ก็เจ็บมากไหมไม่มากหมายว่าเจ็บโบท็อกซ์ไม่คล้ายแบบคล้ายๆมดกัดบอกตามตรงว่าเหมียวเคยไปทำไอ้นั่นเมโซมาเมโซเจ็บกว่าเยอะก็สรุปโดยรวมมันก็ไม่ได้เรียกว่าเจ็บมากนะคะถือว่าทนได้เพียงแต่ว่าเราเสียวหรือเปล่าแล้วเราก็ตื่นเต้นหรือเปล่าเราจินตนาการภาพไปด้วยหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเอียงซ้ายเอียงขวาให้ดูแล้วกันว่าแบบลิฟต์อัพขึ้นขนาดไหนนี่แล้วก็ข้างนี้ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะไปทำนะคะเหมียวถามมาแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นโบท็อกซ์เนี่ยประมาณมี3ราคานะคะเดี๋ยวขอดูเลยแป๊บหนึ่งดูในมือถือเช็คราคาให้ถ้าโบท็อกซ์ไปทั้งหมด3ราคาด้วยกัน 18,000 บาท 11,500 บาทแล้วก็ 13,500 บาทส่วนร้อยไหมก้างปลาเนี่ยตกเส้นละ 4,000 บาทค่ะในแฟนเพจเป็นคนมาถามเหมียวเยอะมากๆเพื่อนๆก็ถามเยอะมากมีแต่คนเห็นหน้าแล้วแบบมันเรียวขึ้นจริงๆฉันอยากจะทำตามเหมียวไปถามกับที่คลินิกมาเขาบอกว่าถ้าใครสนใจไปทำนะคะติดต่อวิซิคลินิกอยู่ที่ธัญญาพาร์คนะคะโซน B ชั้น2นั่นเองไปบอกเขาว่ามาจากแฟนเพจมะเหมียวนะคะมาจากแฟนเพจ Pretty Me Up หรือว่าเป็นเพื่อนของมะเหมียวอาจจะไปโชว์เขาก็ได้ว่าเนี่ยกดไลค์แฟนเพจของเหมียวแล้วนะคะเขาจะลดให้ 15% นะคะใครสนใจก็ลองแวะไปดูแล้วกันแล้วก็ที่สำคัญแบ่ง 15% มาให้เราก็ได้นะเข้าไปดูเลยที่แฟนเพจเขาตรงนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย